ับข้าวกินแรงเด้อพี่น้องเอ้ยบัดนี้ครับว่าละต้มผมแซ่บๆน้อยๆนี่นะครับพี่น้องต้มหัวใจไข่หลังเสือตะไคร้เสือใบมะกรูดผมจะมาหอมกับกระเทียมลงไปนําเติมสูตรครับว่าว่าพ่อคือต้มละเสียงมีปอกใส่ในนี่มันเลยดีเพลงนี้มันเลยเด้อลูกผมระยายพอดีแซ่บหอมกับเบอร์มาขูดแถมไปนำใหม่ๆสดๆร้อนป่ะล่ะอยู่ในตีนนี่เดี๋ยวมาจะน้อยเลยลูกร้อนน้องลาน้องบัตเตอร์บัตเตอร์ฮ้อนบัตเตอร์มหาดินยังเล็กจะลงแม่ใครพี่มาลีสวัสดีครับพี่น้องลูกหลานมาดินนำน้องบัตเตอร์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเร็วบังกล้องเร็วเร็วบังกล้องเนี่ยอุ้ยเร็วบังกล้องเลยบังละหรือพี่มะลิน่ะไม่สวัสดีค่ะนอนอู้กับบ่ได้นอนนี่ๆๆยังจะรับอยู่บ่ได้นี่หึจับมือก่อนอ๋อจับมือเดียวโอ๊ยกำดูกำปูกำปั้นปั้นใหญ่วะล่ะจับอยู่เลยคนละสีเลยจับจับกันจับกันจับกันอื้อเอามีตัวสิบีเลยคนนั้นอันนี้เอานี่นี่กับปั้นกำอยู่ตัวนี้มอนป่ะจําได้บ่ค่อยจําจําได้มาเยอะนะไปกินน้ํามะลิบ่แฟมันฮ้อนสวัสดีหน่อยพี่อ๋อมไม่ได้เล่นบ่นะพี่ตั้นน่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับว่ากันฮ้อนเด้อเดี๋ยวนี้อู้หน้าดําหน้าแดงปุ๊บๆมันนั่นเนียนใจกับไข่หลังเอ้าดูดมือเด้อเด้อประเทศนี้คนน่ะดูเอามื้อนั้นคักละเล่นไว้ก่อนเอาตามมื้อก่อนกี่ฟูโอ้ย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 เป็นกับข้าวกินแรงเด้อพี่น้องไอ้บัดนี้ครับละมื้อนี้ว่าละต้มขมแซ่บๆน้อยๆนี่นะครับพี่น้องซื้อเนื้อมาซอยจุแล้วกินให้ได้หมดไว้นี่แต่ว่าอันนี้อันให้งามเข็งสีโนรักฟาร์มเพิ่นเป็นของฝากของตอนครับนี่ก็เลยเรามาต้มครับต้มขมกันนะสันนี่ไข่หลังแล้วก็ม้ามแล้วก็หัวใจครับหัวใจไข่หลังเสื้อเดียวกับม้ามมันนี่บ้ามันมีแต่แนวคักๆแค่ว่านี่เพดีขมขมอยู่นี่แหละครับมันเตะก็เลยเอาเสื้อถุงเสื้อตู้เย็นไว้นี่แหละครับพี่น้องจริงสิเฮตาโดนนะครับแต่ว่ามีเมนูอื่นมาพาหลายโพดได้ปูได้ปลามาคือเจอปลากินปลาซะก่อนครับพี่น้องก็เสื้อตู้เย็นไว้มีเป็นเผลอครับได้อยู่เป็น 4-5 มื้อผมได้ครับมีเสียง่ายครับซอยก่อนบัดอันนี้มันมันเนาะเขาตัดออกเล่นเหมือนแม่นพอละปาดมันเนาะหรือมันเนาะจังไหนกันเด้อพี่น้องเอ้ยเปาะซะก่อนมารีขึ้นบ้านแล้วครับผมห่อนครับหลืบมันกันแล้วครับพี่น้องหลืบไขมันมันออกโอ้โหอันนี้หัวใจครับหัวใจกับไข่หลังครับพี่น้องมาต้มในน้อยแซ่บๆครับมื้อนี้มื้อนี้ครับกับข้าวแรงต้มเสิร์ฟเพเสิร์ฟบีขมๆครับพี่น้องแบบต้มขมน้ำออกเจาะจังหน่อยครับอันนี้ม้ามมันครับพี่น้องนี่ม้ามมันม้ามเฮาเอาไปเฮ็ดหยังครับพ่อก็ต้มเสียเดียวนี่แหละลูกครับพ่อปกติเพิ่นก็อ้อมกับเพลือแต่ว่ามื้อนี้ละต้มครับพี่น้องต้มเสียเดียวหัวใจไข่หลังกับม้ามครับ3อย่างนี่แหละครับพี่น้องหัวใจเป็นกำเนื้อเรียบเปื่อยไวได้ลูกเนื้อซุปนี่ไม่ได้แนวหยาบเด้ครับใส่เวลาต้มนี่ครับถึงมันต้มพอสุกก็สึกกินได้เลยมีค่อยได้แนวหยาบพอตอนพอดีคำนี่แหละครับพี่น้องพ่อครับหัวใจนี่มีคนกินดิบบ่ครับบ่ค่อยนิยมกันเด่นมีค่อยนิยมก็ดอกเลยเป็นส่วนน้อยพวกเพิ่นกินก็กินอยู่แต่พ่อก็มีแต่สุกกินเพราะแซ่บถ้าได้สุกล่ะ
มันสิกึบๆได้ๆเนาะครับแม่นความพ่อยกับซูซีเดียวกับลิ้นนะอืมแม่นๆๆครับบ่ครับก็เวลาเฮาย่างกันกุกลิ้นปลายลิ้นกึบๆๆเวลาย่ําพ่อยดีไข่หลังนี่กันขาดนี่คือขาดเลยเนาะครับเนาะมันสิเป็นปุ๊ดๆไปเลยครับแม่นพ่อยดีนี่ก็ได้สุดยอดพ่อยผมสนใจไข่หลังพี่น้องมันม้ามพร้อมแซ่บๆกับข้าวแรงน้องก็จะแซ่บบ่สวยม้ามกันได้บ้านแสดงว่าแม่ปันไม่ได้กินน้ำเมาดิครับกินคือเก่าแล้วลูกแม่นครับแม่เราบ่ว่าบ่กินมากครับพ่อครับเรามีค่อยมักแต่ว่าบางเทื่อเราก็อาจจะกินอยู่คันต้มแค้นๆเรามีจักแนวแซ่บบ่ว่าใหญ่ปังมันหวานก็ลูกมาแม่นบ่ครับพ่อปันหวานซูซีตับพ่อเคยกินดีมเนาะครับเนาะโอ้ยแต่ก่อนสิ่งนี้กับพ่อใหญ่โถเอ็ดเจียวดีๆมาจุแซ่บยู่สิใหม่ๆสดๆว่ามีตับหวานความหวานเวลาซุปแล้วมันนี่แต่มองน่ากินทั้งนั้นเลยพี่น้องเลยตอนนี้ยังดูยังขั้นในปันเลยมีท่านกระดอตอนนี้ครับผมเดี๋ยวถ้าเบิ่งตอนซุปครับผมเดี๋ยวเราไปข้างมอแล้วบัดดังไฟคนเด้อพี่น้องเลยคำพอดีแสดงเสือไงหอมครับผมต้มหัวใจไข่หลังแล้วก็ม้ามกับน้องเสือตะไคร้เสือใบมะกรูดหอมทีนี้ปลาน้อยเพิ่มมันเพิ่มยังหอมกับกระเทียมลงไปนำเพิ่มสูตรครับพ่อว่าพ่อคือว่ามันละเสียบสิมีความหวานกลมกล่อมสูตรเพิ่มสูตรพี่น้องอันนี้จักเปอร์เซ็นต์เหรอครับสุกและทางสุกแต่ก็เอาอีกจัก 4-5 นาทีก่อนพี่น้องเอออันเพลก็เอ็นตรงที่อยู่อันม้ามมันไหมพี่น้องคือมันสีพ่อยๆยังไงก่อนมันจะมีความหยาบนิดนึงอย่างเด้ตรงนั้นรอๆม้ามมันเป็นเห็นๆจักหน่อยนึงครับพี่น้องก็มันเปื่อยก่อนเนาะครับเสียงผู้ใดเปิดเพลงขึ้นดังดึบๆหนังบ้านจอมทองได้ลูกเพิ่นมีหนังสายตัวบุญบ้านจอมทองครับพ่อครับดังไกลเลยระยะทาง2-3 โลบ่ครับพ่อ2กิโลกว่า2กิโลนิดๆเบิ่งหนังเด้อพี่น้องบ้านจอมทองเพิ่นมีหนังงานบุญครับประจำปีเพิ่นบุญส่วนตัวมาพี่น้องบาดนี้เปื่อยแล้วล่ะครับพี่น้องบาดนี้เพิ่นน้ำก็คลอนลงแล้วบาดนี้เบิ่งๆคลอนพี่น้องเบิ่งนี่พี่น้องมาเด้อพี่น้องมาแซ่บๆนำกันเบอร์นี้ต้มหัวใจไข่หลังถึงม้ามพร้อมกับพี่น้องเพิ่นน้ำก็พอดีเลยพอดีที่สดครับพี่น้องคือยังพอหวานนะครับว่าซะเลยลูก
ตอนดิบนี่บ่เป็นตะเบิ่งปานใดเออมีน่ากินได้ตอนดิบแต่ว่าตอนสุกมาแล้วนี่ว้ายหนังคนละม้วนเลยหนังคนละม้วนเลยบ่ครับโอ้ม้วนอ่ะเฮ็ดแล้วต้องขีดท่านครับผมขีดท่านไว้ก่อนเด้อพี่น้องแป๊บนึงประหยัดท่านประหยัดไฟซอยสาดครับท่านก็แพงเถอะเด้อคู่มือกระสอบละ190พุ่นเด้อกระสอบปุ๋ยน้อยๆซ้ำนี้ล่ะแต่ก่อนกระสอบละจักบาทครับพ่อครับแต่ก่อนก็100 120นี่แหละลูกแต่สมัยเริ่มมันซื้อไซฮัดนั่นไซมากก็ได้แต่ก่อนก็เผาน้ำท้องน้ำท่าแน่พอได้ไซได้สวยต่อมาบัดนี้มันก็มีได้ไม้เผาละเป็นส่วนน้อยละอึดไม้หาไม้เนี่ยผู้เพิ่นเอ็ดขายเพิ่นก็มีนี่ถือว่าแพงดอกครับมันหายากเห็นยากเนาะครับแม่นต้นทุนเพิ่นก็สูงขึ้นเพิ่นวางขายนำหน้าทางคันไม้อยู่ค่าก็150 60ประมาณนี้ล่ะถ้าเป็นไม้อันเกรดดีแน่ก็108 109 200ก็มีนะพี่น้องบาทนี่ที่ลงถ้วยลงซ้ำก่อนเด้อบีพอก็ใส่ในนี่หมดเลยบีเพลงนี้หมดเลยได้ลูกโอ้ตุ๊ดฮอดถ่ายมันทูขึ้นหอมห่วยๆครับขันพงสุรสเกลือเสื้อแล้วล่ะครับพี่น้องบัดนี้เสื้อจะข้าวโคเจียวโคลอยหอมจะง่อยแล้วก็กินเลยแล้วบัดนี้ถือว่าเฮ็ดง่ายได้เนาะครับพ่อครับก็ว่าต้มแล้วก็มาใส่ผงชูรสเออมาใส่เจียวขัวข้าวขัวนี่ข้าวขัวครับผมใส่ข้าวโคมหอมจังหน่อยกันนะพี่น้องแจ่วโคจังหน่อยมีเสื้ออะไรดอกมันเพชรพดประมาณนี้แหละพี่น้องเดี๋ยวขอหล่นจะก่อนยังละเสื้อหอมมีคมดอกใหญ่พอดีเสียบขันว่าดีพอยพี่น้องเพิ่งกันเลยครับปลาหอมขับเบอร์มากูดแถมไปนำใหม่ๆสดๆจะได้ความหอมตอนเสิร์ฟใหม่เรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยบันกินได้พี่น้องจะเรียบร้อยครับผมต้มเนื้อฟังเราย่านขมปิ้งปลาหมึกรัดเลยมาพี่น้องบ้านนี้มาเสียบๆต่อกันเด้อครับต้มหัวใจไข่หลังหัวใจนี่ละก่อนเป็นคนมีหัวใจครับน้ำก็จะเป็นตะหอมนะครับแสบขนาดพี่น้องมาเด้อครับมาเสียบๆต่อกันได้กันกินอ่อนหนองว่านอ่ะมาเวลามันสุกแล้วมันน่ากินได้พี่น้องเลยกันนะเสื้อแจ่วขมก่อนนี่ก็แจ่วบีได้ครับต้มขมมันยังไม่พอแจ่วบีมีหนองพ่อนะครับพ่อกะละแม่นนะลูกอย่าได้โกรธนะ มีได้อ่านเลยกินเสื้ออย่างเดียวแนวนี้เลยพี่น้องแซ่บมาเด้อครับอันแม่กินได้บ่ล่ะครับอันต้มแบบนี้ครับแม่จะค่อยกินเลยแม่สิค่อยกินไข่ลังเลยเห็นพ่อใส่หมามนั่นเหมือนนะครับก็เลยครับแซ่บคือตับนะยายเราว่าหูอยู่ก็ต้องหมักสวัสดีครับพี่น้องต้มขมกระเพาะมาเด้อพี่น้องทุกคนครับมากินต้มขมๆนี่แซ่บดีหน่อยมันดีหน่อยลอยลูกเขาเนื้อมะลิเอ้ยคันหิ้วนี่ลงมากี่คุณหลายมาเถอะมันเป็นเกี่ยวคุณหลายแล้วหรอโยนหยาเปิดมันยาแต่นี่ทำหายใจกับเป็นรู้สึกเป็นแบบมันคือยังมันไม่กินใหม่กินอย่างช่วงเพิ่นตัดหน่อยเด้ดูหมดกระเด็นเอาจะข้ามไปเลย
เดี๋ยวจะติดใจแม่ก็เหมือนกันอดได้เห็นปลาหมึกแห้งมันหอมปิ้งปลาหมึกแห้งพร้อมเด้อพี่น้องตั้งมกอันโครงไก่ก็มีทันได้เมิดอยู่นี่มันมกนี่บ่แม่ขายน้องไอ้ดินน่ะเตียน้องกินน้ําได้แซ่บน้ํากันทุกคนปิ้งปลาหมึกประจํากับแจ่วผมมันมีเฮาเดียวเด้อพี่น้องเออประจํา ลองเบิ่ง ต้องกับเนื้อนึงเฮาเดียวช่องยังดันบ่เนี่ยเขาเออนี่ครับเนี่ยเสียงไก่ยีกเดียวอยู่ขอไก่อินถ้าเขาเนี่ยอ่อนๆบ่เขานุ่มๆบ่โอ้ยเฮาเดี๋ยวครับมันนี่เขาบ่ติดมือมันโอ้ลืมมันเนาะยังคักก็มีได้มันเลยนี่เนาะมื้อนี้ต้มแบบไร้ไขมันจังไหนกันเฮามีมันเด้อเฒ่าโอ้ลืมบ่เอาหนังบ่เค็มเกือบอิ่มลืมบ่นี่บ่อยู่หัวใจอยู่ไขมันพอกหัวใจไขมันอุดตันหอนเอาพักนะยำหอนเป็นนี่นะเปิดแอร์มันก็เหนื่อยครับมันเหมือนมันเคลื่อนนั่นแอร์บ่แอร์พัดลมพัดลมเก่าแล้วจ้ะบ้าทำไมว่าถูกกับแอร์ด้วยพี่น้องมันมันจะมีพัดลมไอ้น้ำนะครับแม่ท่านแม่อยากได้แม่ที่ท่อจะแม่ก็ได้ถ้าเห็นเนาะแม่จังถือแล้วนะแต่ว่ามันจะมีแบบความเหนื่อยแค่น้อยนึงอาจจะแม่อาจจะไม่ได้มักเลยขนาดห้ามมือห้ามขืนแสบกว่าเก่าเนาะพัดลมนี่ก็รู้ร้ายแล้วเด็กมากแล้วยังหันติดมันก็เบื่อเย็นทื่อเลยยำมาบ้านมาต้มสู่กินได้เมฆอ่ะปุ๋ยเอ้ยหยุดสารคามกินไปเลยเนาะมันสุกน้ำมันสุกน้ำมันสุกน้ำมันบ่สุกบักเกลืออ้อมหอยบ่ะสดตือโหกระเทียมที่กาดหอมดีครับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้อง FC ทุกคนทุกท่านเด้อครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเด้อครับมื้อนี้กินข้าวกับต้มมันหัวใจไข่หลังเสิร์ฟกับม้ามเสิร์ฟเพเสิร์ฟบีขมๆโหสุดยอดเลยครับพี่น้องขอบคุณครับผมครับมาเด้อมาแซ่บๆนํากันเด้อครับทุกคน